ต่อที่คอนเสิร์ตกันบ้างค่ะทุกคนค่ะก็เรียกว่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับงานยุคยอม First Live in Bangkok 2022ค่ะทุกคนค่ะที่เรียกว่าเต็มอิ่มจุใจตลอด2วันเต็มก็คือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองทุกคนโหบอกเลยว่าคุณยุคยอมค่ะโตแล้วจริงๆนะตอนนี้นะทุกคนคะหล่อออร่าความขาววิ้งเนี่ยคือทะลุออกมาเลยค่ะทุกคนเป็นยังไงดูความสว่างของน้อง ตายแล้วหลงได้ไม่ยากเลยค่ะทุกคนคะที่ตลอดทั้ง2วันเนี่ยเจ้าตัวก็เรียกว่าทั้งจัดหนักจัดเต็มนะคะโชว์รวดเดียวแบบขนกันมาทั้งอัลบั้มเลยค่ะทุกคนคะเดินตรงไปหาแฟนๆถึงที่นั่งเอ่ยหูมีการเซอร์วิสใดๆเอ่ยมีการแบบจะเรียกว่าถกเสื้อขึ้นมาก็แบบได้ๆทุกคนค่ะคือดีงามมากจริงๆนะคะแถมเปิดงานเนี่ยก็มีโชว์ด้วยค่ะจากดีเจเวกอนนะคะครอบครัวของ AONG นั่นเองส่วนในวันที่2ค่ะก็มีคุณโต้งทูพีนะคะที่สนิทชิดเชื้อนะคะแล้วก็เคยร่วมงานกับคุณเจปาร์คเนี่ยไปร่วมแจมบนเวทีไปร่วมแจมบนเวทีด้วยชาติไปแล้วเห็นใช่ไหมมาอีกแล้วทีมงานขาอย่าเปิดบ่อยค่ะตาดิฉันหลุดโอ้ยเดี๋ยวดีมากทุกคนต้องบอกเลยนะคะงานนี้ติ่งซินจะต้องบอกว่ายังไม่หายคิดถึงเลยนะคะแต่ว่าในเรื่องของความประทับใจเนี่ยเรียกว่ามาเต็มจริงๆนะคะแถมยุคยอมเองค่ะก็ได้สัญญาว่าจะตั้งใจทำเพลงนี่คุณต้องคุณต้องค่ะสวัสดีค่ะรู้ตัวแล้วเย้นะคะกลับมาที่น้องยุคยอมก่อนน้องก็บอกว่าสัญญาค่ะว่าจะตั้งใจทำเพลงและจะกลับมาหากันอีกนะงานนี้ก็เชื่อว่าแฟนๆเนี่ยรอคอยกันอย่างแน่นอนเนาะก็งานนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะที่มาเป็นพลังบวกให้แก่กันละกันบินลัดฟ้ามาให้แบบแฟนๆชาวไทยได้แบบใกล้ชิดกันแบบเต็มที่เลยนะคะน้องกลับวันนี้ด้วยใครไปส่งบ้างคอมเมนต์มาบอกเรากันหน่อยนะคะแอดมินเจ็บไปหรือเปล่าอะไรนะนี่เสียงรำไรนะคะใครมีภาพความประทับใจเนาะก็ส่งมาให้พวกเราได้นะก็อยากจะอัปเดตทุกฝีก้าวของน้องเหมือนกันค่ะ